ลุ่มน้ำน่านลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตามที่พระราชกฤษฎีกาลุ่มน้ำเนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ว่าในลุ่มน้ำน่านเนี่ยจริงๆแล้วประกอบด้วยจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะคะอุตรดิตถ์เลยพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและนครสวรรค์นะคะและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าเมื่อมีพรบกำหนดลุ่มน้ำแล้วนะคะก็ให้มีการเลือกคณะกรรมการรุ่นนั้นๆนั่นนะคะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นเหตุที่ว่าวันนี้เราจะมีการกำหนดคัดสรรคณะกรรมการรุ่นนั้นที่แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นนะคะและรุ่นนักโขงตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราขอความกรุณาท่านนะคะเราจะใช้วิธีการลงคะแนนลับนะคะโดยการจับขวดที่ภูผาหานะคะเพื่อภูในการภูสักงานภูมากนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิษณุโลกท่านครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคงจะมีทางท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นท่านใหม่นะครับท่านอาจจะยังไม่ค่อยจะเข้าใจซึ้งในเรื่องนั้นมากครับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีกฎหมายน้ำขึ้นมาใช้เลยสุดท้ายนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีกฎหมายน้ำหรือที่เราเรียกว่าพ.ร.บ.น้ำขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาปี2021แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้วันที่27มกราคม2562ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเคยประกาศว่าประเทศเรามีทั้งหมด25หน่วยอันเดิมนะครับที่กรมทรัพยากรน้ำสำนักการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะดำเนินการนะครับในกฎหมายก็เลยบอกว่าให้นะครับคณะกรรมการที่มีรูปน้ำอยู่เดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนไปทางก่อนแต่ทั้งนี้ไม่เกิน3ปีเพราะฉะนั้นพอมีผลบังคับใช้ในกฎหมายน้ำบังคับใช้ปั๊บ27มกราคม62 27มกราคม64ก็พบว่าใช่ไหมครับถ้าจะสังเกตวันนี้คณะกรรมการรุ่นน้ำไม่มีเพราะองค์ประกอบไม่ครบนะครับสิ่งที่ไม่ครบคืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดต่อท่านฟังวันนี้นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่ท่านเคยได้ยินถี่ขึ้นในช่วงนี้ก็คือสปท.นช.นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติชื่อมันจะคล้ายๆกับกรมทรัพยากรน้ำทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่ผมอยู่เนี่ยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าวิธีการในการคัดสรรนะครับคณะกรรมการรุ่นน้ำเนี่ยทำยังไงเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการน้ำที่ผลออกในรุ่นนะครับนะครับเราก็เลยแบ่งนักบริหารเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเราต่อคมช.ภาคกลางไปแห่งชาติทำยังไงระดับมันจะมีทั้งหมด3ระดับเลยใหญ่สุดของประเทศเรานี้คือคณะกรรมการน้ำแห่งชาติหรือท่านจำชื่อไว้กนช.ให้ดำเนินการตามเก้ามาตรการในชุดแรกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เห็นชอบพวกนี้คือกนช.คณะกรรมการน้ำแห่งชาติคนที่นั่งเป็นประธานของโต๊ะคือท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านมอบหมายให้กับท่านรองประวิตรวงษ์สุวรรณมานั่งอยู่ตรงแก้บอร์ดตัวนี้เขาเรียกว่าบอร์ดน้ำชาตินะครับในนี้จะมีท่านรองนายกประวิตรนั่งอยู่โต๊ะมีรัฐมนตรี9กระทรวงหลักยกตัวอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานอะไรพวกนี้เป็นอยู่เป็นหน้าที่นะครับเพราะว่าหน่วยงานสทช.เนี่ยหรือน้ำแห่งชาติตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะบูรณาการแผนงานนโยบายลดความซับซ้อนแล้วก็ตอบสนองให้เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเนี่ยนะคะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมีการจัดการน้ำเพื่อการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะภารกิจหลักๆก็การกองแผนงานโครงการและโครงการด้านน้ำให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะระบบที่แต่ละที่ก็มีผอ.กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำน่านเราดูกันแบบเป็นลุ่มน้ำภาคใต้นะคะก็อย่างที่นำเรียนไปนะคะเรามีทั้งหมดอยู่6ลุ่มน้ำ16จังหวัดนะคะในโซนของภาคเหนือก็คือภาคเหนือ2561และการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยนะตอนนี้ถือว่า
แต่ละที่มีกฎหมายหมดไม่ว่าท่านจะทำอะไรแต่พอเรามีพรบทรัพยากรน้ำแล้วเนี่ยถือเป็นหัวใจแล้วก็เป็นหลักนะคะในการบริหารจัดการน้ำของประเทศนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำของเราภารกิจหรือภารกิจหน้าที่เนี่ยไม่มีการแบ่งกันอย่างชัดเจนไม่มีการบริหารจัดการชัดเจนใครจะทำอะไรก็ได้บางครั้งเนี่ยหน่วยงานสองหน่วยงานเยอะโครงการเดียวกันได้รับงบประมาณเหมือนกันก็ต้องมาคุยกันละใครจะหลีกใครจะถอยมุกนี้ฉันทำหรือใครจะทำถ้าตกลงกันได้มันก็โอเคไปนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้นะระบบต่างๆเปลี่ยนไปนะคะที่น้ำวันนี้ที่ผมบอกท่านผมยกกรณีเชียงใหม่ที่ท่านทำมาแต่อย่างเชียงใหม่เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนาะโหใหญ่มากเข้ามาประชุมแล้วก็เรียกทางกรมประทานเรียกทางที่เป็นหน่วยงานที่บริหารน้ำเข้ามาแล้วก็บอกว่าท่านทูตญี่ปุ่นบอกว่าจะยุติมีคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็จะบอยคอตแรงงานประมาณ 80,000 คนเพราะว่าผมไม่ได้หนังอันนี้ชมประธานก็ถามอ้าวนี่คมลำพูนใช้น้ำด้วยเหรอท่านฟังดีๆนะนี่เป็นประเด็นเพราะทางชมประธานเคยเข้าไปที่นิคมบอกว่าท่านใช้น้ำใช่ไหมนิคมบอกว่าน้ำพอเขามีบ่อของเขาเองมีสระของเขาเองมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งมันแล้งก็บอกว่าทางชุมทางไม่จะสั่งน้ำไปให้จนประธานบอกอ้าวก็เพิ่งรู้ว่านิคมจะเอาน้ำแล้วนิคมเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำเปล่าเห็นไหมโอ้โหท่านพูดหงายหลังกลับไปด่าไอ้อะไรนะผู้จัดการนิคมเลยอ้าวแล้วคุณไม่แก้เพราะเหรอว่าคุณจะใช้น้ำนี่ครับแบบเดียวกันวันนี้ถึงเกิดกฎหมายน้ำขึ้นมาว่าถ้าท่านจะใช้น้ำไม่ว่าจะท่านใช้น้ำประเภทอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องมีกลุ่มผู้ใช้น้ำมีองค์กรผู้ใช้น้ำอะไรที่มันเป็นไปตามกฎหมายของรุ่นน้ำๆนะคะขอเชิญท่านเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนค่ะขอเรียนไมค์ด้วยค่ะมีขออนุญาตครับผมคณิศรมาดีครับอยากนายกอบต.หนองท้าวอยากเสนออย่างนี้ครับของรุ่มแม่น้ำน่านนะครับอยากให้คนที่อยากเป็นจริงๆนะครับคนที่อยู่ในทีมนะครับคนที่อยู่ในทีมจะได้ฝากเรื่องโครงการไปได้เต็มที่นะครับอยากให้คนที่เสนอตัวเองที่จะเป็นดีกว่าแล้วคนที่เหลือจะได้ยกมือช่วยหรือสนับสนุนไปอย่างนั้นดีกว่านะครับท่านนายกนะครับนายกเทศมนตรีท่าตองครับขอเสนอนายกโครงการมหาวิทยาลัยนะครับท่าโกครับคุณธวัชชัยสิริเดชครับท่านนายกธวัชชัยนะคะแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยผลักดันนะคะครับผมนายรบคุณยังนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ครับขอเสนอท่านปราโมทย์เมืองเปรมนะครับนายกอบต.คันโชครับค่ะตอนนี้มีทั้งหมด3เบอร์นะคะผู้เข้ารับการคัดสรรนะคะประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพนะคะจากอำเภอเมืองนะคะท่านถัดมานะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มนะคะจากอำเภอนครไทยนะคะและท่านสุดท้ายนะคะท่านนายกอบต.คันโชงนะคะจากอำเภอวัดโบดค่ะโอเคต่อไปนี้นะคะขอเชิญท่านประธานนะคะจับหมายเลขให้กับผู้บริหารที่ถูกเข้ารับการเสนอชื่อทั้ง3ท่านเลยค่ะสามารถดูชาตินาแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับครับไปครับ
ที่สามารถที่จะก็ให้อยู่